สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมงานก่ออิฐแดงนะครับทําวันเดียวเองนะเพิ่งก่อวันแรกนะครับเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเพิ่งก่อวันแรกนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับมานี่เพิ่งก่อวันเดียวเองนะดูได้หลายแผงเลยไอ้อิฐก้อนใหญ่มันก็เลยเร็วหน่อยนะครับเนี่ยมันจะช้าตรงทับหลังครับตรงเอ็นทับหลังเอ็นรอบวงกบแล้วพวกเนี้ยจะเริ่มช้าอันนี้ทํา2คนเองนะเนี่ยก่อ2คนเองผัวเมียนะครับผัวเมีย2คนของผมจะเอาจากพื้นถึงทับหลังเนี่ยประมาณ95เซนนะครับจากพื้นถึงบนทับหลังนะประมาณ95ถึงเมตรนึงอ่ะประมาณ95ถึงเมตรนึงถ้าปูกระเบื้องขึ้นไปประมาณ4เซนก็เหลือประมาณ90 95ประมาณเนี้ยครับระดับหน้าต่างอ่ะนะถ้าอิฐแดงก้อนใหญ่นะครับก็จะเร็วหน่อยก็ใช้เป็นปูนเสื่อนะครับช่างว่าก่อง่ายกว่าครับปูนเสื่อแล้วก็3ชั้นนะครับจะเจาะเหล็กทีหนึ่งจะต้องเสียบเหล็กตรงนี้ด้วยนะเนี่ยครับเสียบเหล็กอันนี้ก็ต้องเนี่ยอันนี้จะเสียบเหล็กไว้ทับหลังนะครับเสียบไว้รอนะครับมันก็จะแข็งแรงขึ้นเนี่ย3ชั้นเจาะทีหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับการก่อวันเดียว2คนนะเนี่ย2คนวันเดียวได้ประมาณนี้แต่ว่าก่อเร็วครับจะช้าพวกทับหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะช้าตรงนั้นติดปักวงกบอะไรพวกเนี้ยจะค่อนข้างช้ามันก็เลยทำให้ก่อช้าไปด้วยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ